แท่งไฟ SK มีโอกาสไหมคะเดี๋ยวไปบิวค่ายก่อนนะขอกำลังใจในการสอบนะครับก็สู้ๆนะครับขอให้สอบได้สอบโดนครับใช่บอกด้วยนะถ้ามันครบเวลาแล้วอะ SK จะขายฮู้ตอนไหนครับขายต่อเลยดีกว่า 5,000 มาพูดเล่นนะครับยังไม่ขายรอก่อนนะครับยังไม่ขายนะครับรอแฟนมีตอยู่นะเราคิดว่านะปีหน้าน่าจะมีแฟนมีตนะครับพี่ระวังมาร์กไหลเข้าปากนะไม่เป็นไรค่ะหนูเพราะว่าเดี๋ยวมันไหลเข้าปากพี่ก็จะถุยมันออกเพราะพี่เตรียมถังขยะไว้แล้วไม่ต้องห่วงนะครับพอจะมีคอนไหมตอนนี้ก็พอมีทั้งร้านเหล้าแล้วก็เฟสติวัลนะครับมีสองใช่เปิดปากก่อนเดี๋ยวพูดไม่ได้โอเคมี2ที่ที่จะไปหาได้อย่างรอบนี้เรามีบิ๊กมาร์เทนไม่วะใช่แหละต้องมาแล้วปะวะแล้วก็แคทเอ็กโปนะครับเหลืออยู่แล้วก็เฟสติวัลต่างๆมอนสเตอร์เฟสติวัลอันไหนที่คือเอาจริงๆทุกคนผมสารภาพจากใจตรงๆเว้ยคือถ้าผมเห็นโปสเตอร์จากงานผมจะรู้ว่าโอเคนั่นกูต้องไปเล่นนะครับสวัสดีครับอยากไปหาดใหญ่เหมือนกันเลยครับรอเจอนะบางเขนนับถอยหลังแล้วมาขอนแก่นอีกเมื่อไรคะยังไม่มีตารางเลยครับขอนแก่นอยากเจอบิ๊กมาร์เทนครับเจอกันชัวร์รอซื้อบัตรไปเจอ SK นะในบิ๊กมาร์เทนมีเฮ้ยประกาศแล้วใช่ไหมเก่งมากน้ำก็จะกินมาร์กก็จะหน้ารู้สึกเหมือนดื่มชาในยามเช้าแต่กินน้ำเปล่าในตอนกลางคืนนะเชียงใหญ่เฟสเชียงใหญ่เฟสไปนะครับถ้าไม่จัดแฟนมิตรตอนนี้เป็นแฟนจ๋าให้ก่อนได้เปล่าได้จ๋าฉันมาแล้วจ๋านะจ๊ะ มาสารคามอีกไหมครับอยากกินซอยจุผมก็อยากกินซอยจุครับขอกำลังใจในการสอบหน่อยเจอกันครับไฮครับไฮทุกคนเลยนะครับ ผมอ่ะแค่เทสพูดผิดให้พวกคุณน่ะแกล้งผมเฉยๆจริงๆบอกไปเลยเพลงใหม่ใกล้เสร็จยังนะอุ๊นะต่อโพสของค่ายว่าอยากดูคอนเสิร์ต SK ทำดีป่ะผมว่านะในตัวผมนะผมรู้สึกว่ายังไม่ถึงเวลาของแซปคิสนะครับขอเพียงขอโทษที่เข้าไปเป็นเรื่องไม่ดีในชีวิตเดี๋ยวเล่นให้ฟังฉันอยู่ข้างล่างก็ขึ้นมาหาหน่อยตัวคุณน้ำคุยกับผมหน่อยใช้ฟิลเตอร์อะไรคะหน้าขาวจังใช้ฟิลเตอร์มาร์คครับไม่ขอไม้วางมือถือตัวนี้ไม่เลยนะครับโอเคมาร์กไหลเข้าปากเชื่อสุดใจนายฉุกเฉินนะครับย่าสวัสดีครับงานเฟสอื่นยังไม่แน่ใจแต่โอเวอร์โค้ดน่ะเจอแน่ใช่ขึ้นมามีสกินแคร์แนะนำไหมพี่หน้าแสบมากเอาจริงผมไม่ค่อยใช้สกินแคร์นะครับก็จะไปเบบี้เฟสอย่างเดียวนะครับชอบเพลงพี่มากเลยขอบคุณนะครับช่วงนี้เป็นไงบ้างโดโดรีวิวเหนื่อยขอแบบพูดแบบไม่แอปเลยนะเหนื่อยชิบหายเหนื่อยสัตว์ไม่รู้จะเอาอะไรมาเหนื่อยแล้วแต่ก็นั่นแหละมันต้องมีเงินและเราต้องเติบโตเพราะว่าเราคือมนุษย์นะครับพี่โดขอกำลังใจในการซ้อมรับปริญญาหน่อยค่ะกินน้ำเยอะๆเอ้ยกินน้ำน้อยๆนะครับจะได้ไม่ปวดฉี่นะครับเพราะมันใช้เวลานานขายของละหนึ่งใช่กินข้าวยังคะเรียบร้อยแล้วคะสู้ๆนะสู้ครับสู้เสมอ50ล้านพอไหมรอรับเลยอ้าแขนโปรยลงมาที่ซื้อมาใหญ่ปุยมาขอนแก่นอีกวันนะคะจะพาไปกินซอยจุ๊บพักผ่อนเยอะๆนะครับได้เลยรอพี่ที่ขอนแก่นน่ารักมากครับ
ตอนนี้เหมือนใส่ฟิลเตอร์มาร์กหน้า AG วันไหนที่เหนื่อยให้ฟังสู้ๆนะเธอจริงๆเพลงเนี้ยผมสารภาพเลยนะว่าผมอะเขียนให้ตัวเองก่อนเว้ยเพราะผมรู้สึกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบโอ้โหเหนื่อยเมดวาโดเหนื่อยเอาละมันคือว่าไงเป็นไงบ้างล่ะเธอเรื่องที่เจอในวันนี้มันหนักมากเลยใช่ไหมก็คือตอบไปเลยหนักไม่เหมือนที่คิดไว้ใช่ไหมใช่ทุกดอกนะครับของสู้ๆนะเธอกินน้ำอะไรอยู่ครับน้ำเปล่าเท่านั้นครับนี่เหล้าขาวสำนันแหละวันศุกร์เจอกันที่หัวหินครับได้เลยนะครับมากันเยอะๆนะหัวหินรอเจอเดอะมอลล์บางกะปิจัดไปครับพรุ่งนี้กินอะไรดีคะขอลองเมนูหน่อยพรุ่งนี้เราว่าเราจะกินข้าวกะเพราเนื้อบวกหมูกรอบนะครับแบ่งความเหนื่อยมาให้เราได้นะได้ป่าวเสื้อรุ่นเดิมจะมีแผ่นรีเซลไหมครับไม่มีครับผู้อีสานให้ฟังแน่รอก่อนเด้อวันนี้สารภาพเยอะมากให้กำลังใจเพิ่มอีกหนึ่งสู้ๆนะขอบคุณนะครับเป็นกำลังใจให้เสมอหิวข้าว See you Monster Festival Hi Handsome สวัสดีครับรอพี่โดมาขอนแก่นถ้าพี่ไปหนูก็ต้องมาหาพี่ด้วยนะเป็นกำลังใจให้ออกมากี่เพลงก็ปังๆตลอดไปเลยปาร์ตกินเหล้าหมดนั่นจะบ่เมาตีอายบ่เมาเนาะมันน้ำเปล่าน้ำเปล่าแล้วเนาะมันบ่แม่นเราขาวได้ล่ะพี่ว่าขอนแก่นหัวหินก็แค่ปากซอยไหมโอ้ยใจเย็นนะครับฟังเพลงสลับคิดแล้วหายเหนื่อยขนาดเป็นพลเพลงอกหัก 98% นะครับคุณอยากรู้เดี๋ยวผมอะเดี๋ยวไว้ว่างๆผมจะเขียนจุดเริ่มต้นของแต่ละเพลงขึ้นมาแล้วกันว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไงอะไรยังไงนะครับสำหรับใครที่อยากเห็นโพสต์ก็ไปติดตามเพจโดธนากรไว้ได้นะครับเป็นเพจผมเองผมจะไปเวนักเขียนแล้วล่ะแต่ก็จะไม่รู้จะง่างๆหน่อยนะเพราะว่าไม่เคยทำทำเพลงข้างรักบ้างได้ไหมคะได้นะครับรอแป๊บนึงได้ไหมขอร้องละเงินทองเป็นของนอกกายแต่ไม่มีไม่ได้เพราะต้องใช้เงินสู้ๆครับใช่อยากไปเหมือนกันนะครับพิษณุโลกวันนั้นมามอทอรอตอนออกสนุกมากขอบคุณนะครับขอเพลงไม่เศร้าด้วยครับรออ่านเลย ฟังทุกเพลงฟังจนเพื่อนบ่นแล้วเพื่อนบ่นว่านะครับชอบเพลงให้ลืมได้ไงมากขอบคุณนะครับร้องเพลงรักให้ฟังหน่อยสิได้เลยเดี๋ยวรอมากหน้าเสร็จกันกินน้ำสักอึกแล้วใส่เลยนะช่วงนี้แย่มากเลยคุณโดฟังเพลงพี่แล้วร้องไห้ทุกเพลงเลยเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับท้อมากเราก็ยังมีสู้ๆนะเธอไว้อยู่นะครับจริงเรารู้สึกว่าอันนี้ถ้ามองจากแบบมุมมองเราเวลาเราเขียนอะไรอย่างเงี้ยเราชอบถอยตัวเองมาก้าวหนึ่งไว้แล้วก็มองเข้าไปนะครับว่าถ้าเราเป็นคนที่ฟังเพลงนี้เราต้องการความรู้สึกยังไงหรือว่าเขาจะได้อะไรจากเพลงนี้โอเคเราเป็นเด็กคนหนึ่งที่เขียนเพลงได้ร้องเพลงพอได้นะครับเราก็แค่พยายามจินตนาการว่าตัวเองว่าโอเคถ้าเราจะถ่ายทอดศิลปะให้กับคนหลายหลายล้านคนฟังเนี่ยเขาต้องการอะไรจากสิ่งเหล่านั้นโอเคกำลังใจก็สำคัญความรักก็สำคัญเพราะทุกคนต่างเรื่องราวกันใช่ไหมอีก5นาทีนะพี่โดมาร์กหน้าได้เลยครับเอากี่นาทีเดียว15ก็พอแล้วมั้งเรามาร์กไปตอนไหนฮะไปแล้วนะครับไปบุยฟันดีนะครับได้เลยเมื่อไหร่จะ28คิดถึงแล้วเอาออกแล้วกันพอละเดิมแป๊บนึงนะเดี๋ยวกลับไปอ่านคอมเมนต์ต่อโอเคพอแล้วล่ะ10นาทีไม่เป็นไรเนี่ยเพราะว่ามันเอาออกไปแล้วจะไปหยิบจากถังขยะขึ้นมาก็ไม่ได้นะครับ
สวัสดีค่ะเฮียเฮียบ้าไม่เอาเฮียเขินนะครับขอสับซับน้องเขาหน่อยชุ่มชื้นเกินไปคัมแบ็กอีกทีเมื่อไหร่ไม่บอกได้ไหมนะครับพี่โดยังใช้โคเซ่อยู่ไหมใช้ครับเหมือนเดิมขอความหมายของทาคอด้วยเนี่ยเอางั้นเหรออืมโอเคทาคอด้วยฟัง SK จนวันนี้น้องสาวร้องเพลงได้หมดแล้วเก่งมากมีเขียนเพลงรักไว้บ้างไหมจริงๆมีแต่ว่าแค่รู้สึกว่ายังไม่ถึงเวลาของน้องเขาถ้าน้องเขาเสร็จสมบูรณ์น้องเขาจะได้ออกมาลดแล่นแน่นอนนะครับพี่โดจะไปผ่าตัดอยู่ไหมผ่าตัดอยู่ครับพี่โดแอดมิด21กันยานะครับแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะทุกคนผมไม่ได้แบบผ่าตัดอะไรจมูกใหญ่มันแค่แบบจมูกคดใช่ไหมสมมติอันนี้จมูกคนปกติก็เหมือนกันแต่ว่าของโดมันจะมีแบบผนังข้างในตรงเนี้ยมันเป็นแบบพองออกมานะครับมันเลยต้องผ่าตัดเล็กเพื่อที่จะให้มันยุบลงไปเพราะว่ามันจะทำให้เราหายใจลำบากเนี่ยพูดไปแป๊บแป๊บคอแห้งอีกแหละนะมักชุ่มชื้นจริงเปียกเย็นคิ้วบูลลี่ขี้บูลลี่มากคนเนี้ยนะฮะเปียกยันคิ้วเช็ดก่อนก็ได้เดี๋ยวโดนบูลลี่อีกนิสัยไม่ดีเลยนะแม่จีบได้ไหมคะโอป้าลองดูนะครับแต่ผมอะไม่ค่อยตอบ DM เท่าไหร่ผมเน้นแบบมาไลฟ์แล้วก็คุยพร้อมกันเลยดีกว่าเหมือนมีแฟนทั้งหมด180คนพร้อมกันนะครับขอให้โมมีสุขภาพแข็งแรงเสมอนะคิ้วสวยจังไปสักมาเอาจริงเนี่ยเห็นปะคนอาจจะบอกว่าบอกทำไมเอ้าก็เป็นคนอย่างนี้นะครับต้องพักรักษาตัวนานไหมผมมีเวลาพักรักษาตัวประมาณ8วันนะครับซึ่งมันน่าจะโอเคแล้วนะเพราะมันเป็นผ่าตัดเล็กนะครับแค่เราแบบไม่ขยับนะครับคนบอกว่าคิ้วสวยกว่าเราอีกนะครับก็นอกจากผมจะสักคิ้วแล้วปกติผมก็จะกันคิ้วด้วยนะครับเพราะว่าเราอยู่ในวงการบันเทิงนะครับไม่สิวงการเพลงเราก็ต้องทำตัวเองให้ดูดีนิดนึงนะครับแต่จริงก็ไม่ต้องดูดีก็ได้แต่ว่าพี่สาวผมสอนมาตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ให้ตัวเองมั่นใจไว้ก่อนนะครับพิมพ์ไป3รอบแล้วคุณไม่อาจสักร้านไหนสักร้านไหนเอาจริงผมบอกเลยสักคิ้วเข้าได้เสื้อผ้าเข้าได้น้ำดื่มเข้าได้นะครับมาร์กหน้าเข้าได้นะครับคิ้วคือมงกุฎของใบหน้าเป็นแฟน1ใน181คนเฉยเลยเก่งมากเก่งมากมันดูดีที่สุดเลยไว้แกจริงๆโดอ่ะรู้สึกว่าถ้าเราทำอะไรให้เรามีความมั่นใจโดยจากพื้นฐานของเราจะมั่นใจในตัวเองนะเผื่อแบบว่าโดก็เคยเป็นเด็กอ้วนขี้แมงวันก็เยอะตอนนั้นแล้วก็มีอะไรอีกวะช่วงที่ทำให้รู้สึกไหมหลังค่อมแล้วก็มีแก้มเยอะตอนนั้นก็ไม่มั่นใจเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ทำมาเรื่อยๆนะทำแบบไม่รีบอะทำแบบไม่รีบแล้วมันก็จะไม่กดดันตัวเองจนเกินไปนะครับคือเลยผู้ชายบอกเป็นแฟนกันนะครับโดเก่งมากมีวินัยมากนะครับจริงๆก็ไม่เชิงมีวินัยนะคือเอางี้ทุกวันนี้ผมออกกำลังกายที่ไหนรู้ปะบนโชว์บนคอนเสิร์ตนะครับผมคาร์ดิโอนั่นอะทั้งหมดเลยกระโดดดอง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 หนึ่งชั่วโมงเนี่ยเบิร์นไป600กว่าแคลนะครับแล้วอะไรเข้าไม่ได้เข้าได้ทุกอย่างนะครับนี่ไปสักแล้วเหมือนกันไม่ค่อยติดหนูต้องไปเติมอีกรอบเปล่ามีขี้แมงวันมีเสน่ห์คือเมื่อก่อนอ่ะมันเยอะมากเลยอ่ะแบบปาก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 เงี้ยเพราะว่าด้วยความที่แม่ผมเป็นกรรมพันธุ์นะมันเลยส่งต่อมาพี่โดเรียนร้องเพลงไหมคะเรียนกับครูเอ๋ครับแต่งกับพี่โดสินสอดเท่าไหร่ว่าไปนั่นนะครับขอบคุณที่มาเป็นเรื่องดีๆในวันนี้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับพี่โดครับผม
บอกเพื่อนว่ามีแฟนชื่อโดครับว่าไปนั่นนะครับผมก็แซวเล่นนะครับทุกคนห้ามคิดจริงจังเด็ดขาดเลยนะพรุ่งนี้มีเรียนคงต้องไปนอนแล้วฝันดีขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเช่นกันนะครับถือว่าเต้นโดพยายามมาตลอดใช่ใช่พี่เฟิร์สเคยเจอตอนอยู่มหาลัยตอนนั้นน่ารักพี่โดร้องเพลงฟังหน่อยได้เลยเดี๋ยวลองปิดไลฟ์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งขออ่านคอมเมนต์ก่อนจี้ออกแล้วขี้แมงวันจะมาอีกไหมบางเม็ดอย่างตรงเนี้ยมันไม่ยอมไปเว้ยแต่โดก็ไม่เอาออกแล้วมันเท่คิดจริงไปแล้ว189คนเอางี้ต้องปรับทัศนคติก่อนคือไม่ได้แบบว่ามั่นหน้าหรืออะไรนะแต่โดอ่ะเป็นคนไม่ชอบแบกความคาดหวังเลยสักนิดแล้วโดเป็นประเภทที่แบบว่ามันจะมีแบบว่า energy ที่สัมผัสได้ว่าคนนี้ชอบแบบ endu กับคนนี้ชอบแบบจริงจังซึ่งพอเราได้รับ energy ที่เรารู้สึกว่าโดนชอบแบบจริงจังอ่ะผมจะรู้สึกว่าผมเกรงใจนะแต่มันคือสิ่งที่ดีนะของมนุษย์ควรมีทุกคนมักดีแล้วที่ถูกรักแต่ว่าคือผมแค่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบถูกคาดหวังนะแค่นั้นเลยนะครับเพราะว่าแค่แบกความเท่ของเรมันก็เหนื่อยแล้วนะครับว่าไปนั่น ปรับทัศนคติหนึ่งผมก็เล่นไปเรื่อยแหละผมก็พูดไปเรื่อยนะครับจี้ขี้แมงวันเจ็บไหมพอทนได้นะเป็นมัมมี่ของน้องโดโดได้ไหมครับเอาจริงผมไม่ได้ซีเรียสเลยคือจะเป็นมัมมี่จะเป็นเพื่อนจะเป็นอะไรผมรู้สึกว่าไม่ต้องไปจำกัดคำนิยามอะไรให้มันครับเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับหนังสือก็ต้องอ่านไลฟ์ก็ต้องดูเข้าใจนี่งานก็ต้องทำเหมือนกันเดี๋ยวไลฟ์เสร็จก็จะไปทำงานต่อแล้วนะพี่โดใกล้สอบบัญชีขั้นพื้นฐานแล้วคำอวยพรหน่อยเอา A จากพี่ไปนะครับถือไม่เลียวแล้วนะตอนหนูเจอพี่โดครั้งแรกแอบน่ากลัวมากพี่โดนี่ว่าจริงๆอ่ะผมเป็นคนเหมือนในไลฟ์อย่างงี้ใช่ไหมด้วยอาการที่แบบว่าไม่ได้มีคือทุกคนตอบมาเป็นคอมเมนต์มันเลยรู้สึกว่ามันเห็นแต่หน้าตัวเองเป็นหลักมันเลยกล้าพูดแต่จริงๆแล้วเวลาโดอยู่ข้างนอกเนี่ยถ้าไม่ใช่บนเวทีนะเวลาไปอยู่ข้างนอกโดจะเป็นคนที่ค่อนข้างกลัวคนมากๆแบบอยู่ดีถ้าพุ่งเข้ามาโดจะเอ้ยฮึแล้วก็จะช็อกๆไม่ก็วิ่งหนีนะครับอันนี้สาระก็คือแต่ว่าไม่เคยมีใครทำนะเพราะว่าปกติเจอก็จะแบบพี่โดหรือเปล่าคะอะไรเงี้ยก็บอกว่าใช่ครับแต่ถ้าแบบมาปุ๊บจับตัวเราจะดุ้งขึ้นนะตอนนี้รู้สึกดราม่าเลยค่ะขอกำลังใจได้ไหมเอาจริงเป็นมนุษย์มันเหนื่อยแหละเอาจริงแคปชั่นที่เราลงวันนี้เนี่ยเราไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยการเติบโตแม่งเจ็บปวดชิบหายเว้ยจริงๆแล้วก็เหนื่อยมากๆด้วยแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าผมยังต้องรออ่านวันพีททุกสัปดาห์ผมจะต้องกินส้มตำ2วันครั้งผมจะต้องร้องเพลงผมจะต้องส่งแสลปคิสให้ยิ่งใหญ่ที่สุดก่อนแต่ว่าทุกวันนี้ก็พอใจกับตัวเองนะแต่หมายถึงว่าอยากมีคอนเสิร์ตใหญ่อะไรเงี้ยให้มันรู้สึกนิ่งกว่านี้ก่อนมันก็เป็นความฝันของผมนะครับไม่ต้องดาวมันเป็นเรื่องปกติเลยนะครับสวัสดีครับคุณการโดแปลว่าอะไรเอาจริงมันมาจากชื่อหมาเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยผมชื่อน็อตตอนแบบประมาณขวบนึงอะแล้วพี่ชายคนโตก็เปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยนเป็นโดเพราะว่าหมาบ้านอากงตายงงปะผมก็งงเหมือนกันนะครับสัจธรรมเนาะจริงๆเป็นเหมือนกันโตมาไม่อยากเป็นอะไรนอกจากเป็นของเธอก็มาเวมุกตลอดเลยนะใช่รอซัพพอร์ตเสมอ
ยังรออ่าน Hunter Hunter เออจริงไม่เขียนสักทีนะครับรอฟังเพลงใหม่ขอบคุณนะครับขอให้ทุกคนได้รับ energy ดีๆเหมือนกันการสะสมความสุขง่ายที่สุดใช่รอคอนใหญ่โดไม่คิดมากเลยครับจริงโอ้พูดเยอะก็คอแห้งเอาจริงน้ำเย็นอร่อยต้องปังแน่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับใครว่างช่วงนี้ก็ฝากฟังเพลง Slap Kiss วนๆไปก่อนนะครับไม่ว่าจะเอาที่ชอบนะครับว่าตัวเองตรงกับฟิลไหนผมรู้สึกว่าผมอยากให้เสียงเพลงที่พวกสร้างขึ้นมาได้อยู่กับทุกคนนะครับเพิ่งเรียนมมส.ใช่แล้วทำยังไงถึงไม่ลืมรีเทนเนอร์เราก็ลืมตลอดเวลานะครับเทโรครั้งแรกโดนตัวแล้วโอ้ขอบคุณมากครับช่วงนี้เป็นช่วงสอบแบบเครียดมากเลยขอกำลังใจจากพี่น้องหน่อยเป็นกำลังใจให้นะกินหมูทอดฟังเพลงพูดไปเรื่อยมันดีมากเฮ้ยแบ่งด้วยดิกินเผื่อด้วยนะนะครับลูกก็ส่งฟังเอสเคทุกยมยำวันทุกวันขอแห้งเก่งเท่าพี่โอ้พี่อาร์มต้องยอมผมยอมพี่อาร์มนะครับคอนในฮอเหมือนตอนลิโดดนตรีติ๊บๆมันมากนะครับ ชอบเพลงกดตัวเองชอบเพลงรู้ว่าแฟนมิตรหมูท่าต้องกลับมาแล้วฟังแล้วอกทิพย์ตลอดเลยอยากดูคอนเดียว SK Impact สักครั้งในชีวิตนั่นเป็นเวทีที่พวกผมต้องไปเหยียบให้ได้เหมือนกันเอาจริงสำหรับผมนะ Impact เป็นเวทีที่ผมอยากเหยียบที่สุดเพราะว่าผมเคยไปดูอุลตร้าแมนที่นั่นตอนเด็กๆสัก7ขวบชอบเพลง NASA ขอบคุณนะครับรอเล่นได้ไหมฟังวนทุกวันขอโทษที่เข้าไปเป็นเรื่องไม่ดีในชีวิตเธอสู้ๆนะเธอนะครับโดชอบกินกาแฟแต่ผมไม่ดื่มกาแฟครับผมกินไม่เป็นอยากกินหมูทะแต่เทรนเนอร์ไม่ชอบใจทำไงดีเฮ้ยไม่ต้องกินน้ำจิ้มก็กินแต่หมูไปเอาจริงเพื่อนผมเปิดฟาร์มหมูเพื่อนผมบอกว่าเอาจริงป่ะยังไงมนุษย์อ่ะก็ไม่สามารถกินหมูได้ถึง1กิโลหรอกเว้ยแน่ๆรอแล้วเก็บตังค์ไป Impact รอยสักที่อกเป็นโดพามีนหรือเปล่าใช่ครับช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่แบบดาวมากเขาเรียกว่าอะไรก่อนเข้า Love Is อ่ะช่วงแบบเคว้งอ่ะช่วงแบบเรียนจบแล้วแม่งไม่รู้จะไปทำอะไรดีอ่ะก็เลยสักโดพามีนไว้ที่ใจเพราะว่าจะได้มีความสุขแต่ไม่ได้บังคับให้ตัวเองมีความสุขนะเพราะว่าแค่รู้สึกว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงมืดของผมนะครับทุกคนก็มีแหละผมว่าล่อส่งไปถึง Impact เลยนะครับใช่ถ้าเธอไม่ไหวน่ารักมากโดชอบกินเมนูอะไรมากที่สุดนะครับคือปกติเดี๋ยวนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวนี้จะกินชาเขียวกับชามะนาวแต่ชาเขียวจะพักก่อนเพราะว่ากินแล้วนอนไม่ค่อยหลับนะครับคิดถึงพี่โจเหมือนกันนะครับได้เลยครับอวยพรให้เราได้ไปทริปกระบี่กับ SK นะคะสาธุขอให้ทุกคนได้ไปนะครับขอให้ครูฟาเรนไฮต์ใจดีเอาไปหมดเลยนะรออ่านก่อนรอคอมเมนต์พวกคุณวิ่งก่อนนะครับเอางี้สำหรับใครที่แบบว่าบางทีทักผมมาผมอาจจะไม่ได้ตอบหรือว่าอยากได้กำลังใจใดๆอะไรเงี้ยผมอยากจะบอกว่าผมอยู่กับพวกคุณเสมอนะครับแล้วก็ไม่ต้องคิดมากเพราะว่าตัวผมเองก็เพิ่งผ่านมาวันนี้ก็เพิ่งคุยกับป้ามันเหมือนกันเรื่องการโตเป็นผู้ใหญ่ป้าก็บอกว่าโดคนอย่างโดอ่ะต้องอดทนและพยายามไม่งั้นจะไม่สำเร็จและแม่งคือของจริงนะครับอันไหนที่สบายหน่อยไม่เกิดแต่อันไหนที่เขาเรียกว่าผมไม่ใช่อย่างตัวผมเองใช่ไหมผมแชร์แล้วกัน
เผื่อจะใครจะได้ความมั่นใจจากตรงนี้ไปบ้างอย่างผมอ่ะผมเป็นคนที่ร้องเพลงกลางๆไม่ได้มีเสียง Angel's Voice หรือว่าอะไรแต่ว่าเรารู้ข้อดีตัวเองของการร้องเพลงคือเรามี Inner นี่คือสิ่งที่เราเชื่อมั่นมาตลอดแล้วก็เขียนเพลงก็พอได้นะครับเพราะว่าเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังต้องหาประสบการณ์อีกเยอะเพราะว่าสังคมเปลี่ยนไปทุกวันแล้วก็ตัวเรายังเปลี่ยนเลยอะแล้วทำไมคนอื่นจะไม่เปลี่ยนใช่ไหมแล้วก็วันนี้ปาพูดคำหนึ่งว่าผมก็เลยมาพูดเรื่องความคาดหวังนะพอปาก็บอกว่าไม่ต้องคาดหวังกับอะไรเลยไม่งั้นโดจะใช้ชีวิตไม่มีความสุขนะครับแล้วก็ปาบอกว่ายิ่งอยู่เมืองหลวงการแข่งขันมันสูงแล้วก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะกดดันตัวเองแต่ถ้าไม่ไหวก็กลับไปพักที่บ้านก่อนคุยกับคนที่บ้านนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นแล้วก็กลับมาทำงานที่เป็นเรานะครับใช่ก็ประมาณนั้นสำหรับใครที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองหรือว่าเอางี้แล้วกันใครที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองขอให้คิดไว้ในเสมอว่าผมเชื่อมั่นในตัวคุณยังไงเทปะได้เลยแนะนำให้พ่อแม่พี่น้องรู้จักสลับคิสได้เลยครับใช่โอเคสำหรับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าเอาไว้ว่างๆก็เดี๋ยวผมเปิดควิสให้ในทั้ง Twitter แล้วก็ Instagram ไว้มาเล่นกันว่าอยากจะถามอะไรมุมมองยังไงอาจจะตอบเป็นคลิปก็ได้นะครับหรือว่าใครว่างมากๆที่เวลาผมตอบก็แคปผมแล้วก็ฝากเอาไว้ลง TikTok ทีนะครับผมไม่ค่อยเก่งเรื่องโซเชียลเท่าไหร่นะครับไว้มาเจอกันใหม่นะครับร้องเพลงก่อนไปหน่อยได้มา1เพลงเท่านั้นโอ้โหกีตาร์ฉันเพี้ยนป่ะเนี่ยขอเลือกเพลงก่อนไม่หนีติดกลัวนะครับที่รักตอนนี้เธออยู่ที่ไหนยังคิดถึงกันอยู่หรือไม่หรือมีใครคนอย่างน้อยช่วยบอกกับคนที่เขายังคงรอว่าคนคนนี้ยังมีความหวังหรือฉันควรจะลาคิดถึงเธอไว้เจอกันใหม่ครับผม175คนขอบคุณมากที่อยู่ดูวันนี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในชีวิตนะครับแล้วก็ฝากเพลง Slap Kiss ด้วยฝากโดฝากปิ่นฝากพี่อาร์มด้วยนะครับทุกคนช่วยกันนะครับไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายฝันดี